ไปเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนหมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับโอ้ชัดจะเหนื่อยๆนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำคลิปไปก็พอประมาณนะครับวันนี้พอดีมีประเด็นด่วนนะที่คิดว่าน่าสนใจมากนะครับก็เลยอยากจะให้นะพี่น้องมาร่วมคิดกันหน่อยว่าเอ๊ะเนี่ยนะครับสถาบันเจ้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ามันจะหมดไปจากโลกนี้นะครับ เรามานั่งนึกกันดูนะพี่น้องนะปรากฏการเจ้าที่มันหดไปจากกระแสของโลกเนี่ยนะมันเรียกว่ามันมีแต่หดตัวไม่มีเพิ่มอ่ะพี่น้องนึกภาพนะในช่วงร้อยปีหลังเนี่ยถามว่ามีประเทศไหนที่นะพัฒนาเอาเจ้ากลับคืนมาหรือว่าตั้งเจ้าใหม่เนี่ยไม่มีนะจะมีก็แต่ประเทศที่มีเจ้าอยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนไปนะลดอำนาจไปนะครับทำไมมันเป็นอย่างนั้นเหตุผลนี่มันก็เข้าใจง่ายๆเลยเจ้าเนี่ยเป็นส่วนเกินของสังคมโลกนะครับชนชั้นศักดินาเนี่ยคือมนุษย์ทุกวันนี้มันมุ่งไปสู่การที่ต้องทำงานต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ชีวิตเอาตัวรอดแล้วก็ต้องพูดกันถึงว่าเจ้าตัวรอดในระบบทุนนิยมเนี่ยซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายนะครับมีการต้องซื้อขายสินค้านะครับแลกเปลี่ยนกันกับคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยก็มีหลากหลายวิชาชีพแล้วก็ต้องเสียภาษีไปแล้วภาษีนั้นก็จะต้องกลับมาเพื่อนะทำให้ทุกคนนั้นอยู่กันได้โลกมันใหญ่เมื่อก่อนเป็นระดับหมู่บ้านนะครับระดับเผ่านะมันก็ยังปกครองกันได้ง่ายๆแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับมันยากนั่นหนึ่งละแล้วก็สองจะให้เจ้าคือคนตระกูลเดียวเนี่ยเฉพาะคนที่ได้เปรียบคนอื่นมาตลอดเป็นผู้นะครับดูแลปกครองคนอื่นแล้วก็บริหารประเทศมันไม่พอละ2475ประเทศไทย80กว่าปีที่แล้วก็เลยเกิดการตั้งคำถามว่าจะให้เจ้ามาเป็นผู้ปกครองมีอำนาจเนี่ยมันไหวอยู่ไหมนะครับคำตอบคือไม่ไหวครับแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าก็นะก็ปรับรูปปรับร่างมานะครับแล้วก็เอาตัวรอดอยู่แล้วก็เจ้าก็เข้ากับทุนเป็นนายทุนซะเองก็กดขี่ขูดรีดซึ่งนะครับในหลายประเทศคนก็จะไม่รู้ละเพราะว่านะมันทำก็เป็นความชอบธรรมอย่างเช่นซาอุซาเอออะไรเงี้ยนะครับคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวในเมื่อเขาเป็นเจ้ามาก่อนแล้วเขาไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็จะยังอยู่ได้แต่ทุกวันนี้มานะคนมันเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะโลกปัจจุบันนี้คนมันมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้นคนมันขึ้นเครื่องบินไปบนฟ้ามองแล้วไม่เห็นปราสาทราชวังอยู่บนนั้นนะครับพอไล่ไปไล่มามีความรู้ในเรื่องโลกเรื่องจักรวาล นะครับมันก็เริ่มตั้งคำถามแม้กระทั่งพระเจ้าเองก็ถูกตั้งคำถามนะครับในโลกตะวันตกนั้นมีกลุ่มคนที่ไม่นับถือพระเจ้าเนี่ยนะครับเขาสำรวจในเรื่องศาสนาเนี่ยนะก็จะมีศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะครับศาสนาพุทธศาสนาอย่างอื่นนะแต่ว่าจำนวนที่มันเพิ่มขึ้นในช่วงหลังมันคือคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าเห็นไหมแล้วคนที่ไม่เข้าวัดไม่ไปโบสถ์เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเป็นภาพสะท้อนของสังคมยุคใหม่ที่คนมาต้องต่อสู้ดิ้นรนนั่นก่อนหนึ่งแล้วก็สองก็คือคนเนี่ยมันเกิดคำถามขึ้นมานะครับเมื่อได้รู้ได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เมื่อก่อนนั้นมองว่าเป็นเรื่องโอ้โหมันเหนือความคาดหมายเหนือความเข้าใจเราก็คิดกันไปว่าต้องเป็นอำนาจพิเศษอำนาจศักดิ์สิทธิ์แต่วันนี้เนี่ยหลายอย่างมนุษย์มันคุมได้มันก็เกิดความรู้สึกว่าเออนะต้องตั้งคำถามแล้วเรื่องกษัตริย์เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่อะไรที่นะครับมันต้องไปพิสูจน์กันมากมายนะครับก็ดูในแง่ของประโยชน์อย่างเดียวเนี่ย แง่ที่มาที่ไปแง่พฤติกรรมนะครับเมื่อเอาประโยชน์มาบวกกับนะครับอภิสิทธิ์ที่สถาบันกษัตริย์นั้นได้รับความมั่งคั่งที่มีเกินธรรมดาในหลายประเทศเขาก็มองกันนะครับแล้วถามว่าประโยชน์กับประเทศฐานะเป็นประมุขแม้กระทั่งในอังกฤษในญี่ปุ่นในสเปนนะครับและผมเชื่อว่าในอีกหลายประเทศในโลกนี้มันเริ่มมีการท้าทายแม้กระทั่งในประเทศซาอุดิอาระเบียนะซึ่งสังคมเนี่ยเขาก็พยายามนะครับคือมันภาพมันก็คือมีลักษณะแบบมุสลิมแบบนะแบบเรียกว่ากดผู้หญิงเลยเป็นที่มาของไอ้นะครับการใช้กฎหมายอิสลามเพื่อครอบเพื่อคุมอาณาจักรเนี่ยแต่พระเจ้าก็ยังอยู่นะครับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวกษัตริย์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่
ก็พยายามจะให้มีการพัฒนานะให้ประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ว่าก็ได้ข่าวแล้วนะครับเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เจ้าในประเทศซาอุเราพูดกันถึงประเทศสเปนนี่เล่นหนักนะครับสเปนนี่อาจารย์เอเมโลเอสตาบันนี่ก็นี่ครับถูกหมายหัวนะครับที่จริงนะก็เป็นเพราะว่าแสดงความเห็นตรงเนี้ยถึงแม้ว่าในโลกตะวันตกนั้นจะมีลักษณะของเสรีภาพมากกว่าทางบ้านเราในประเทศกําลังพัฒนาแต่ว่าในสเปนนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับกลุ่มคนที่พยายามจะท้าทายอํานาจและความศักดิ์สิทธิ์และการคงอยู่ของกษัตริย์นั้นก็ต้องนะตกอยู่ในอันตรายเหมือนกันนะครับไม่ใช่เรื่องที่ง่ายทีเดียวเพราะว่าผลประโยชน์ที่มันผูกโยงมันเยอะแยะมหาศาลไปหมดแค่คนตระกูลเดียวที่อยากจะป้องกันตัวเองเนี่ยเขาก็ต้องทําอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ถ้ามันเป็นขบวนการอย่างประเทศไทยนี่ยิ่งหนักสาเหตุที่ผมจะชี้ว่ากษัตริย์น่าจะหมดไปจากโลกในที่สุดเนี่ยก็เพราะเนี่ยไอ้ภาพรวมที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปกระแสที่มันไหลไปนั้นมันไหลไปสู่การตื่นรู้ไหลไปสู่การที่เป็นทุนนิยมและทุนนิยมกับระบบการคงอยู่ของกษัตริย์มันไปกันได้ยากนะครับแล้วประชาชนเองเมื่อเกิดความทุกข์ยากลําบากเนี่ยก็จําเป็นจะต้องมาตั้งคําถามแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าสถาบันเนี้ยไม่รีบปรับตัวแล้วก็นะไม่ขนาดอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับเขาปรับตัวเนี่ยวันนี้ก็ยังมีคนตั้งคําถามแล้วเดี๋ยวผมจะยกมาเป็นประเด็นที่มันมีการพูดคุยกันมีคนที่รณรงค์ให้เป็นสาธารณรัฐนะครับเขารณรงค์กันแล้วเขาก้าวหน้าไปจริงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยที่จริงก็คือก็ไม่ได้ถอยหลังกว่าใครนะกษัตริย์จะถอยหลังมากแต่ว่าคนไทยนั้นนะครับ ก้าวหน้าขึ้นทุกทีเพราะว่าเรื่องของการเรียกร้องสาธารณรัฐนั้นพวกเราเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วในพลังมันน่าจะมากกว่าที่อังกฤษด้วยซ้ํานะครับเพราะว่านะแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นจากการที่สถาบันกษัตริย์ไม่เป็นกลางทางการเมืองนะครับแล้วก็มีบทบาททําให้คนเห็นถึงการหลอกลวงและพิษภัยของการมีสถาบันกษัตริย์และโดยเฉพาะยิ่งความสิ้นเปลืองนั้นนะครับมากเป็นอันดับหนึ่งในโลกนะสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาข้อมูลมันมีนะครับเขามีการเปรียบเทียบกันอยู่วันนี้จะยกตัวอย่างเฉพาะที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ประเทศอังกฤษก็นาที่เข้าใจว่า The Independence นะครับที่เขานำเสนอเนี่ยนะครับเนี่ยคนดู3ล้านกว่าแล้วนะคนกดไลค์นะครับที่ตรงนี้เนี่ยในเวลา12ชั่วโมงเนี่ยนะครับ3ล้านกว่านะพี่น้องเอาละสินี่เป็นเพจของ The Independence นะครับอ๋อเป็นเพจของตรงนี้คงไม่ใช่เฉพาะลิงก์วิดีโอนี้นะครับแต่เอาละลองไปดูผมจะแปลนะจะแปลส่วนที่นะมันอยู่ในวิดีโอนี้นะครับพี่น้องก็ลองดูนะครับแล้วลองพี่น้องจะเข้าใจครับเขาก็บอกกันว่าราชินีเนี่ยนะครับได้รับ37ล้านนะครับจากรัฐบาลแล้วก็ใช้ไป 35.7 นะครับแล้วปี2015เนี่ยคาดว่าจะได้ 40.5 แล้วก็ปี2016 42.8 เพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็ใช้เงินภาษีของประชากรเนี่ยนะครับประมาณก็ไม่ถึงหนึ่งก็ไม่ถึงหนึ่งปอนนะครับก็ประมาณครึ่งปอนกว่าๆนะแต่เขาบอกอย่างไรก็ตามนะครับกลุ่มที่มีความผลักดันในการที่จะทำให้เกิดการเป็นสาธารณรัฐคือไม่มีกษัตริย์เนี่ยก็แย้งมาว่าครอบครัวของราชินีเนี่ยครอบครัวเจ้าอังกฤษเนี่ยได้ใช้นะได้ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเงินทองเนี่ยมากกว่าที่เป็นตัวเลขนะตัวเลขทางการได้กล่าวระบุไว้นะได้ชี้นำไว้นะครับเขาบอกว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่นะครับอีกเยอะมากนะครับเป็น hidden cost นะครับซึ่งไม่ได้เอามาใส่ไว้ในรายงานนี้นะครับครับว่าไงต่อนะครับเช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยนะครับปรากฏว่านะจริงๆแล้วเนี่ยนะค่ารักษาความปลอดภัยเนี่ยนะใช้เงินของประชาชนไปเนี่ย333.9ล้านปอนด์นะครับ60คูณเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเลขเท่าไหร่นะแต่แพงเข้าไปมากเพราะว่านี่ทั้งนั้นเลยครับนี่ก็คือทั้งครอบครัวนะครับนะทุกอย่างนะครับ
โอ้แล้วก็แปลว่าแต่ละนะครับเดี๋ยวนะแหมมันตัวหนังสือมันไม่ชัดนะอ๋อแปลว่าแต่ละคนเนี่ยเจ้าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะก็ใช้เงินภาษีอากรของประชาชน18.5 ล้านปอนด์นะเอา60คูณเข้าไปนะ60 6 8 4 8 4 6 1โอ้ก็เป็นพันล้านบาทนะครับใช่ไหมศูนย์นะครับ4832นะครับทดหนึ่งสี่อ่าไม่ใช่เลยนะครับเอา60ที่ต้อง6นะ6848 ทด 4นะครับก็นะครับเป็น100 ล้านนะใช่ไหม100 หรือ 1,000นะครับเดี๋ยวก็ต้องเป็นพันสิเนาะศูนย์นะครับ0 6 8 4 8นะครับแล้วก็สี่นะครับเป็นพันนะครับเป็นพันล้านบาทต่อปีแต่ละคนนะ ตอนนี้มีหลานเพิ่มมาอีก2ก็ค่าเฉลี่ยก็จะลดไปหน่อยเขาบอกว่านี่นะไอ้เงิน334 ล้านปอนด์ต่อปีเนี่ยนะรัฐบาลสามารถจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรได้บ้างนะเขาบอกว่านะถ้าจะไปจ้างพยาบาลเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะได้1,500 คนตำรวจ1,500 คนจ้างครูใหม่ๆเนี่ย1,500 คนนะต่อปีเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประมุขของรัฐอื่นๆนะครับของอังกฤษนี่แพงอย่างไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อเลยดูนะเขาเปรียบเทียบนะสเปนนี่ขนาดว่าสเปนนี่8 ล้านนะปอนด์เองนะฮะเขาก็เริ่มจะไม่พอใจกันแล้วนะประเทศอื่นๆนะครับก็คงจะมีกระแสมาเรื่อยๆนะแต่อังกฤษนี่ตอนนี้มาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นแล้วครับขนาดว่าไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองนะอิตาลีนี่แพง166ไม่ทราบว่าเขามีเขาบอกว่าอ๋อก็รวมไปที่นะครับที่ว่าแพงเพราะว่าไปรวมเรื่องค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวกับงาน security นะครับนะก็โอ้โหนะครับเยอะกว่าเพื่อนเลยนะครับกระโดดขึ้นมาเลยเนี่ยนะเนี่ยเขาก็มาเปรียบเทียบนะครับเอาข้อมูลเชิงลึกมาแล้ววันนี้นะครับเหมือนไทยเราเลยนะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยว อ่านไม่ค่อยออกไม่น้องเดี๋ยวมันบังอยู่พอดีเดี๋ยวนะครับ Republic also argues that the royal family does not provide much อะไรเนี่ย tourist or revenue อ๋อก็มีการอ้างว่าเวลามีเจ้าเนี่ยมีคนมาดูไงก็ได้เงินจากภาษีอากรจากการที่มีคนเข้ามานะครับซึ่งมีการอ้างกันนะครับอะไรเนี่ยนะเชสเตอร์2,000เอาละนะก็คงมีการอ้างกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับว่างั้นนะนี่แต่ว่ามันมีที่อื่นเนี่ยได้เยอะนะครับเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างมานะครับนี่ที่อื่นๆเนี่ยแต่ว่านะครับที่อื่นๆที่เขายกมาเนี่ยที่ท่องเที่ยวในอังกฤษเนี่ยมันป๊อปปูล่ามากกว่าของวินเซอร์แคสเซิลนะครับก็คือนะครับปราสาทของตระกูลเนี่ยนะครับตระกูลของราชินีเนี่ยเอาละสินะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับทรัพย์สินส่วนนะคราวเนี่ยของเหมือนของไทยก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยนะซึ่งนะเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติของราชินีเนี่ยก็ได้คืน285 ล้านให้กับนะครับประชาชนแสดงว่าทรัพย์สินเยอะครับทรัพย์สินเยอะนะครับ Crown Estate แต่ว่ามันเป็นของนะครับที่มีการบริหารงานเพื่อกำไรนะครับพอได้กำไรปุ๊บเขาเสียภาษีครับเสีย285นะครับแต่จ่ายไปใน3 กว่านะครับอ่ะแต่ว่าการทําธุรกิจมันก็ต้องได้ผลประโยชน์นะครับครองธุรกิจไว้เยอะเนี่ยก็ต้องมาเสียภาษีนะครับก็ถูกแล้วแต่ว่านะครับยังไงก็แล้วทุกคนก็ต้องเสียภาษีไงนะครับเขามองอย่างนั้นนะดูซิว่าเขาว่าไงต่อนะครับต้องขออภัยนะครับข้างล่างมันมองไม่ชัดอ๋อตรงนี้นะครับบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยนะครับอุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องขอย้อนไปนิดนึงอ๋อจริงผมต้องเอาเมาส์ไว้ข้างบนนะครับอย่างนี้น่าจะได้นะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับขออภัยนะครับอุ้ยนี่ย้อนกลับไปซะแล้วเนี่ยนะต้องมานี่นะครับ
นะครับนี่ก็เทียบกับรัฐอื่นนะครับไม่ต้องขออภัยนะครับมันดูไม่ค่อยสะดวกอะไรนะครับนะรอยแฟมิลี่ก็นะครับเมื่อเทียบกับสวนสัตว์นะครับสโตนเฮนจ์นะครับแล้วก็ที่อื่นๆเนี่ยปรากฏว่าพวกนี้ดังกว่าซะอีกนะครับเขาบอกว่าถ้าก็จ่ายนะครับจ่ายภาษีเนี่ยคืนมาเนี่ย285 ล้านนะครับแต่ว่านะครับราชวังบักกิงแฮมพาเลสเนี่ยต้องใช้เงินถึง150 ล้านในการที่จะซ่อมนะครับนี่ก็เอาไปเอามาแล้วก็นะครับเอาเปลืองอยู่ดีนะครับก็ถามว่านี่คุณที่เป็นคนเสียภาษีนี่จะยอมให้เอาเงินตั้งนะ100 กว่าล้านปอนด์เนี่ยคูณ60เข้าไปนะ6,000 ล้านนะไปซ่อมบ้านนะบ้านของราชินีเหรอจะยอมเหรอนะครับเพราะว่างั้นนะบ้านเราก็นะครับใช้ปีหนึ่งเป็นนี่นะครับก็นี่เป็นเรื่องปรากฏการณ์ในประเทศอังกฤษทีนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยธรรมดาที่ไหนนะครับถ้ามองกันในแง่เดียวกันเนี่ยนะเอาเราดูของอาจารย์พุทธิพงษ์พงษ์อเนกกุลนะครับท่านทําอยู่ตลอดนะติดตามเรื่องนี้ตลอดเนี่ยนะครับเอาปี57ก่อนนะเฉพาะงบรักษาเกียรติของสถาบันกษัตริย์นี่นะรวมแล้วนี่นะปี57ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะรวมเดี๋ยวยอดแกคงไปไว้ตรงท้ายนะครับผมขออนุญาตดูข้างล่างมันผ่านไปที่หน่วยงานต่างๆนะครับเนี่ยเพื่อเทิดทูนเนี่ยนะนะครับเพื่อเทิดทูนอย่างเดียวเนี่ยนะครับทุกกระทรวงทบวงกรมว่างั้นต้องของานทางด้านนี้แผนงานด้านนี้รวมๆแล้วเท่าไหร่นะครับสำนักงานเลขาธิการก็เอาไปเพื่อพิทักษ์เทิดทูนเนี่ยนะเอาเฉพาะด้านนี้อย่างเดียวค่าใช้จ่ายส่วนตัวนี่ก็นะครับ17,000-18,000แล้วตอนนี้นะครับรวมแล้วเนี่ยนะปี57เนี่ยพี่น้องรวมทั้งสิ้นนะครับ13,869,662,000 บาทนี่ครับนี่ครับ13,869,000,000 บาทนะครับกับที่อีก600,000 กว่านะครับเนี่ยนะนี่เปรียบเทียบกับงบประมาณกระทรวงอื่นๆเนี่ยนะลองดูนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้ไป8,000 กว่านะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ย9,000 กว่านะน้อยกว่าสถาบันกษัตริย์นะการไปเทิดทูนเนี่ยพี่น้องลองนึกดูเสียกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ไป7,000 กว่าล้านนะครับแต่ขณะที่กษัตริย์เนี่ย13,000 ล้านนะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเอาไป9,000 กว่านะครับกระทรวงพลังงานเอาไป2,000 กว่าอุตสาหกรรมเอาไปนะครับ6,007นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอาไปแค่นะครับเอา13,085นะครับหมื่นกับ384 ล้านนะครับ873,200เนี่ยเห็นไหมไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่เท่านะยกเว้นกระทรวงเข้าใจว่าเป็นกระทรวงศึกษาธิการซึ่งนะครูบาอาจารย์เด็กมันทั่วประเทศเนี่ยนะครับกระจอกไปหมดเลยนะครับเนี่ยนี่คือสถาบันกษัตริย์ที่ท่านนะจงรักภักดีกันนักหนานี่นะนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์พุทธิพงษ์ได้เอาไว้นี่เป็นของปี58นะพี่น้องดูนะครับมาอีกแล้วครับรัฐบาลประยุทธ์นี่แหละนะครับปีนี้เป็นยังไงครับ17,268,256,200 บาทเฉลี่ยวันละนะครับปีนี้เนี่ยเพิ่มโอดูนี่มีการเปรียบเทียบดีมากเลยอาจารย์ขอบคุณมากเลยอาจารย์นะครับเฉลี่ยเนี่ยนะวันละโอ้โห47 ล้านพี่น้อง47,300,000นะครับ12,290ชั่วโมงหนึ่งนะครับการมีกษัตริย์อยู่เนี่ยนะครับสำหรับเทิดทูนพระเกียรติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ส่วนตัวไม่นับตรงนั้นนะชั่วโมงละโอ้โหมายก็อด900,000เกือบ2 ล้านชั่วโมงละเกือบ2 ล้านนะนาทีละ32,854 บาทวินาทีละ547 บาทการไปเทิดทูนกษัตริย์นี่นะพี่น้องหายใจนะ1 2 3 4
ห้าเนี่ยแต่ละครั้งที่นับเนี่ย547 บาทแล้วนะครับงบประมาณงบเทิดทูนเนี่ยนะครับยิ่งการเมืองยิ่งนะย่ำแย่แล้วก็มีการโจมตีสถาบันกษัตริย์เนี่ยยิ่งเพิ่มงบเทิดทูนให้นะครับทหารขึ้นมาประยุทธ์ขึ้นมานี่พุ่งโด่งเลยฮะตอนนี้เกือบจะนะ18,000 ล้านบาทแล้วนี่ครับงบรักษาพระเกียรตินะครับแล้วที่เอาไปใช้ส่วนตัวอีกนะครับดูสิครับเพิ่มขึ้นทุกปีพี่น้องดูเถอะนะครับเนี่ย2554จนถึง58เนี่ยนะครับเส้นกราฟเกือบจะเป็นเส้นนะครับดิ่งขึ้นนะครับเนี่ยแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่เยอะกว่านะครับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆนั่นนะ1 ล้านปีก่อนนั่น13,000นะครับตอนนี้17,000พี่น้องแล้วกระทรวงทบวงกรมอื่นๆพี่น้องก็ดูเถอะนะครับไม่มีใครได้เท่าเลยครับนะอ๋อมีหน่วยงานอิสระของรัฐนะครับได้ใน13,000นะครับเนี่ยเยอะนะครับนี่เยอะหน่อยนึง13,529 ล้านแต่ยังไงก็ยังไม่เท่านะครับสถาบันกษัตริย์โอ้แล้วอย่างเงี้ยพี่น้องไปคิดคำนวณสินะครับลองไปคำนวณนะว่าเงินประมาณนี้เอาโอ้โหเฉพาะแค่นี้แหละงดเทิดทูนพระเกียรติเนี่ยนะไม่ได้เอาไปที่ไปใช้ส่วนตัวอีกนะเอาเฉพาะที่เทิดทูนพระเกียรติเนี่ยแต่ละปีเนี่ย17,268 ล้าน250,000เนี่ยตรงนี้เนี่ยลองไปดูซิว่าถ้าจ้างครูเนี่ยเอาเงินเดือนนะครับต่อคนเนี่ยเอาครูระดับกลางๆเนี่ยก็ได้จบปริญญาตรีเนี่ย15,000เนี่ยไปจ้างได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ไปจ้างส่งเด็กไปเรียนเมืองนอกนะครับไปเรียนปริญญาเอกเพื่อจะกลับมาพัฒนาประเทศแล้วก็นะให้เข้าเป็นรับราชการหรือทำงานรัฐวิสาหกิจหรือว่ามีโครงการพิเศษคัดเอาเด็กเก่งๆไปเลยหัวกะทิแล้วให้เขามาเป็นผู้นำด้านนี้เนี่ยนะครับเช่นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรน้ำมันทั้งหลายเนี่ยนะหรือการไปลงทุนในหลายๆเรื่องนะครับสร้างโรงพยาบาลซึ่งยังขาดสนอยู่ผลิตแพทย์เพิ่มเติมนะครับหรือไปเพิ่มเงินเดือนให้คนที่บริการสาธารณะหรือไปเพิ่มให้กองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับมันได้เท่าไหร่นี่มากับการเทิดทูนอย่างเดียวเลยนะมันน่ารังเกียจไหมล่ะพี่น้องแล้วอย่างนี้นะครับคนที่เขาตั้งคําถามเกี่ยวกับการคงอยู่ประโยชน์ความคุ้มค่าของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขามีเหตุผลไหมล่ะนะครับเอาละพี่น้องที่รักก็บอกว่าโอ้ยเป็นความมั่นคงของชาติจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะแต่ทุกๆวินาทีเนี่ย500นะครับ47 บาทนะครับคิดดูว่า1 วินาทีเนี่ยนะครับได้มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำของชาวบ้านที่ทำงานทั้งวันเนี่ยเกือบจะ2 เท่านะเอาไปคิดกันเองนะครับผมมาชวนคิดชวนคุยเอาข้อมูลตรงนี้มาแต่ผมในทายายผมสรุปผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้าใครอายุยืนยาวไปอีกสัก50 ปี100 ปีเนี่ยจะได้เห็นว่าในโลกนี้อาจจะแทบไม่มีสถาบันกษัตริย์เหลืออยู่เลยนะครับแล้วท่านคิดยังไงครับเห็นตรงกันไหมนะครับเป็นเรื่องที่ชวนพี่น้องคิดแล้วก็จะไปพูดคุยกันต่อจะไปศึกษาค้นคว้าต่อก็ยินดีนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ